สิ่งที่ทำให้เราปวดหัวคืออะไรหรือว่าปวดบวมแดงตึงมึนไม่สบายเวลาที่ร่างกายเลือดเป็นกรดเนาะเลือดมันจะเป็นกรดได้เมื่อเรากินสิ่งที่เป็นน้ำตาลเข้าไปนะคะสิ่งที่เรากินพวกซอสพวกเซิร์ฟพวกนี้ด้วยนะคำว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ได้หมายถึงน้ำตาลตักมาเป็นช้อนอย่างเดียวนะคะเวลาเราปรุงด้วยซอสเซิร์ฟอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะคือน้ำตาลแล้วแป้งก็เหมือนกันเวลาเรากินแป้งขนมปังอะไรที่เป็นน้ำตาลพวกนี้ถ้าเราลองใช้วิธีงดน้ำตาลดูนะแล้วการปวดหัวก็จะดีขึ้นแล้วทานผักทานพืชทานโปรตีนให้พอนะคะส่วนอีกวิธีนึงสำหรับการแก้การปวดหัวนอกจากดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วนะอาการปวดคนที่มีการปวดไม่ว่าจะปวดหัวปวดประจำเดือนปวดอะไรก็ตามทีอีกปัจจัยนึงมาจากคนที่มีภาวะโครงสร้างอะค่ะโครงสร้างที่มันไปมีปัญหาเรื่องกระดูกมันทรุดมันเสื่อมแล้วมันไปกดทับมันไปกดทับหลอดเลือดเนาะการเดินทางของเลือดเนี่ยมันจะเดินทางเขาเรียกว่าเวลาการปวดเดี๋ยวนี้จะบอกงี้พอเลือดมันออกซิเจนมันไปไม่ถึงมันจะมึนมันจะเวียนเนาะแต่เวลาสัญญาณการปวดเนี่ยมันมาจากหลอดเลือดมันไปกดกล้ามเนื้อมันไปกดทับเส้นประสาทเส้นประสาทมันจะมีเส้นประสาทรับรู้ความเจ็บปวดเนาะเวลามันเกิดการบิดการเกร็งอะค่ะสมมติว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งเนาะมันเกร็งมันจะบิดเหมือนผ้าบิดผ้าทุกคนบิดผ้าอย่างเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อมันจะไปกดทับเส้นประสาทอะไอตัวเส้นประสาทที่มันรับรู้ความเจ็บอะมันจะเป็นมันจะทำให้ปวดหัวซึ่งแก้ได้ด้วยการยืดเส้นนวดกดจุดอะไรพวกเนี้ยก็ดื่มน้ำให้พอมันก็จะช่วยได้ซึ่งเนี่ยเป็นจะใช้คำว่าอะไรดีอะเป็นเมื่อก่อนเป็นเซียนปวดหัวทุกวันเลยเป็นคนที่เกิดมาเนี่ยแบบปวดหัวมันทุกวันเลยนะปวดจนแบบอยู่กับความปวดโดยอยู่ได้อะแต่ปวดทุกวันอะหาทางออกไม่ได้หาหมอหาอะไรกินยาไปหาหมอโรคประสาทไปตรวจสมองไปอะไรทุกอย่างแล้วยังไม่หายแต่ปัจจุบันนี้หายปวดแล้วนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าทุกอย่างเวลาที่ร่างกายปวดบวมแดงเกร็งตึงมาจากการถูกกดทับเส้นประสาทนะแล้วพอเส้นประสาทมันถูกกดทับมันจะเป็นไงมันก็จะส่งสัญญาณการปวดอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามยืดกระดูกอะสังเกตไหมเวลาเขามีการแบบนวดแล้วดึงกระดูกจัดกระดูกอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกโล่งเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันพอเราอายุเยอะไปเนาะร่างกายเราก็จะซุดลงอะซึ่งตรงเนี้ยนะคะถ้าทุกคนสามารถยืดเหยียดยืดกระดูกได้ด้วยตัวเองมันมีวิธีการยืดอยู่นั่นแหละมันยืดพอยืดได้แล้วมันก็จะทำให้โล่งโปร่ง